และเวลฟาร์มขนาดใหญ่9หมื่น Why does it feel so good?ไม่คือเล่นใหญ่พี่ไม่ค่อยแคร์พี่แคร์ประมาณสะบัดผมอย่าไปที่สะบัดผมใหญ่ไล่ลำโพงเลยค่ะว่ามีรุ่นไหนซีรีส์ไหนบ้างก็ต่อเนื่องจากลำโพงที่ประตูเมื่อกี้8นิ้วใช่ไหมครับค่ะด้านหลังเนี่ยเราก็จะใส่ตัวเสริมที่เป็นตัว mid range 6นิ้วครึ่งเข้ามานะครับหนูเห็นแฟลชปลั๊กเป็นสีแดงครับก็คอนเซ็ปต์ของต่างประเทศเองเนี่ยก็จะมาเป็นสีแดงอยู่แล้วนี่ก็คือออริจินอลของเขามาเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วก็ตัวขอบลำโพงก็จะออกแบบเป็นพิเศษนะครับเป็นคอลลูเกตก็จะไม่มีคาแรคเตอร์พิเศษเวลาลำโพงมาทำงานค่ะนะครับก็จะให้เสียงที่เป็นธรรมชาติสดแต่มันเงี้ยหรอแต่ดังเงี้ยหรอคะดังไม่จัดจ้านให้ความสนุกนะครับมันก็เลยมาตอบรับโจทย์ว่าเมื่อวิถีชีวิตของวัยรุ่นเขาฟังเพลงแนวสนุกนะครับเราก็จะต้องเอาเครื่องเล่นดีเจเข้ามาอยู่ร่วมกับรถคันนี้แน่ๆนะครับเพราะว่ารถคอนเซ็ปต์ตั้งแต่เราสร้างรถดีเจขึ้นมาคันแรกนะครับเราก็มีเครื่องเล่นดีเจขึ้นไปอยู่ถ้าจำกันได้คือฝาท้ายเปิดออกมาคนขึ้นไปยืนซึ่งรถคันนั้นเองเนี่ยก็จะใช้เป็นเครื่องเล่นซีดีเจแต่หลังๆเนี่ยเครื่องเล่นซีดีเจมันหมดยุคปัจจุบันเนี่ยสมัยใหม่คอมพิวเตอร์สโตรจขนาดใหญ่ที่เก็บไว้ในคอมใช้ว่าเป็นเมนเพลเยอร์ละนะครับแล้วก็จะมีคอนโทรลเลอร์เนี่ยเข้ามาทำงานร่วมดังนั้นเองเนี่ยเรามองว่าเดิมทีรถที่เราทำมาแต่ละคันเนี่ยมันก็ได้แค่วีโกที่มีขนาดกระทัดรัดเราก็เลยมองว่าเราจะใส่ใหญ่สุดของเครื่องเล่นได้แค่ไหนนะครับเครื่องคอนโทรลเลอร์ได้ขนาดไหนตัวโปรเลยครับก็นี่ก็เท่ากับว่าเป็นมิดเดิลคลาสรองจากซีรีส์ที่เป็นตัวRZ นะครับสุดของเขาว่างั้นเถอะ RZ ที่เป็นคอนโทรลเลอร์ใหญ่สุดก่อนที่เป็นระดับโปรเฟชชั่นอลที่เป็นตัว Nexus Nexus นี่โปรเฟชชั่นอลเลยก็คือมี4เด็กอันนั้นที่เป็นคือเล่นในผับนั้นเป็นโปรไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันรองท็อปแค่เบอร์เดียวนะครับซึ่งเราออกแบบกลไกชุดนี้ว่าเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเครื่องเล่นได้หลากหลายรูปแบบนะครับอย่างเช่นตอนที่เราใส่เนี่ยก็คือเราใส่สามารถใส่ SX2 ได้หรือจะใส่เป็น IX ก็ได้อ๋อคือเขาออกแบบงานติดตั้งให้สามารถปรับเปลี่ยนเครื่องเล่นในแต่ละชิ้นให้ไวได้ด้วยไม่จำเป็นต้องฟิกเป็นตัวนี้แล้วอันนี้มีการดีไซน์อะไรเพิ่มเติมที่วางลงไปไหมคะครับก็ในส่วนของ IX เนี่ยเนื่องจากมันเป็นซีรีส์ที่เป็น mid range ขึ้นไปเกือบตัวท็อปแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อเสียงของเขาจะดีมากนะครับมาตอบรับกับโจทย์กับลำโพงเรารายละเอียดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่เราพัฒนาปรับปรุงขึ้นไปก็คือเดิมทีเนี่ยจะต้องมีตัวออโต้สวิชต้องมาปรับสวิชเป็นเหมือนปรีในการสวิชระบบตอนนี้เราใช้ให้ยูนิตเป็นตัวปรับระบบทั้งหมดเลยรถคันนี้คือไม่มีปรีต่อไปคือถ้าเราต้องการเล่นความบันเทิงดีเจเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็สั่งให้เฮดยูนิตเนี่ยตัดเข้าสู่ระบบดีเจเฮดยูนิตที่ทำได้หรอก็มันมีช่องอินพุตที่มีให้เลือกอยู่อีก2ช่องอิสระเราก็สั่งให้อินพุตตัวนี้ไปอยู่ในส่วนของอินพุตของดีเจแล้วแยกสอนไปเลยว่าแล้วก็ความบันเทิงด้านที่เราเห็นภาพอยู่เนี่ยเราก็สั่งให้เครื่องเล่นตัวฮีโร่โมเดลเนี่ยภาพมาออกจอหลังได้อีกต่างหากนะครับถึงแม้เสียงจะมาจากดีเจแต่เราก็สามารถเปิดดูภาพประกอบภาพประกอบไปด้วยอาจจะเป็นภาพอบดิ้นอยู่ทั้งที่เพลงเป็นแบบไทยเดิมไทยเดิมเลยนะก็เป็นสไตล์ฟิวชั่นอะไรอย่างเงี้ยฟิวชั่นที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่พี่หนูเล่นด้วยแล้วเนี่ยตอนนี้พี่หนูเล่นด้วยแล้วแต่นี่แต่สิ่งที่หนูพิเศษขึ้นมาอีกที่พวกเราเล่นกันคือทุกอย่างจะดูเป็นออโต้และดูล้ำสมัยมาเลยการเก็บการอะไรยังไงนะอย่างตัวแรกเลยเนี่ยนะครับถ้ากลไกตัวนี้ไม่อยู่ในตำแหน่งไฟจะไม่ติดไฟด้านล่างขอบนะคะไฟตัวนี้ถ้าเกิดมีขยับนะฮะเรามีขยับคุกกี้ออกอันนี้คือไม่ติดแล้วไม้อยู่ในตำแหน่งแล้วเราก็จะใส่ชุดกลไกล็อกให้ทำงานค่ะนะครับในขณะเดียวกันกรณีการจัดเก็บเหมือนกันถ้าเกิดกลไกแท่นดีเจตัวนี้ไม่อยู่ตำแหน่งค่ะตัวชุดกลไกจะไม่เก็บกลับคือคุณผู้ชมค่ะคือคุณเอาซีดีเจหมุนกลับเข้ามาถอยมาสิโอ้ยแรงไปถ้าเอาซีดีเจมาฟื้นตรงนี้ก็เก็บออโตเมติกเลยใช่แล้วเราก็ดันไปนิดนึงไม่ต้องดันอ๋อไม่ต้องดันเลยเหรอคะเมื่อเราสั่งคำสั่งให้เก็บเปิดระบบให้มันเก็บนะครับ
ในกรณีถ้าช่วยเราเล่นอยู่ในตำแหน่งนี้มันก็ยังไม่เก็บไม่เก็บให้อันนี้คือเซฟตี้ของระบบนะครับเมื่อตัวชุดกลไกเข้าไปอยู่ตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วชุดกลไกจะเก็บเองเก็บเข้าไปเลยโอ้อันนี้เราไม่ได้เซตไว้ใช่คุณผู้ชมดูในภาพอินเสิร์ตอยู่แล้วแหละหน้าจอด้วยจอเจอมุดเก็บจอก็จะพับเก็บนะครับแล้วระบบการจ่ายไฟทั้งหมดของรถคันนี้นะครับจะสังเกตว่าชุดสายไฟจะไม่ลกไม่เห็นเลยโอ้โหนี่เราพูดกันมาเยอะแยะมากน่าจะครบทุกส่วนของรถคันนี้แล้วผมยังไม่รู้เลยว่าร้านไหนทำให้พี่ก็เราก็ได้คอนเซปต์แนวคิดออกมาก่อนนะครับแล้วเราก็วางโทนให้มันสอดคล้องอย่างเช่นในเมื่อโทนของตัวลำโพงดำแดงเราคิดว่าณปัจจุบันเทรนด์ของสีทองมันตัดกับโทนนี้มันขึ้นนะครับแล้วก็เล่นมีการออกแบบโทนสีมีการคุยกับตัวแทนจำหน่ายซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยเราก็มองว่าเราจะสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆขึ้นมาได้ยังไงนะครับเดิมทีมองว่าเราจะต้องอยู่ในเฉพาะตรงนั้นตรงนี้นะครับเราก็เครียดโปรเจกต์มา1ปีในเรื่องของ PCI นะครับพอ PCI เกิดขึ้นปุ๊บเราก็มองหาน้องๆที่เป็นพันธมิตรนะครับเราก็คุยกันกับพันธมิตรหลายๆเจ้าซึ่งณวันนี้เองเราบอกว่าเราอาจจะจบที่เจ้าใดเจ้าหนึ่งก่อนแต่ในอนาคตเราก็มีโครงการที่จะไปคุยพัฒนาไปหลายๆเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราเลือกเอารถคันนี้เข้าไปทำเนี่ยเราก็มีการเข้าไปคุยกับน้องรักของเราคนหนึ่งนะครับที่อยุธยาเป็นตัวแทนจำหน่ายที่น่ารักของบริษัทเหมือนกันนะครับก็เป็นร้านผู้สาวนะครับเราก็มีการเล่าถึงคอนเซ็ปต์นะครับชุดกลไกในการออกแบบเรามีการเขียนดรอวิ่งแล้วน้องเขาก็ทำในรายละเอียดขึ้นมาต้องบอกว่ากว่าจะเสร็จรถหนึ่งคันเนี่ยเราใช้เวลานานพอสมควรในการลองถูกลองผิดนะครับเพราะจากการเขียนแบบออกมาอย่างเดียวรถที่มีอยู่ในบ้านเรากับรถในต่างประเทศมันคนละโครงสร้างกันนะฮะเพราะฉะนั้นการเทียบประยุกต์และแก้ไขมันต้องใช้เวลานะครับซึ่งเวลาคือเงินเขาเสียเวลาในการทำรถคันนี้เท่ากับเขาเสียโอกาสในการค้าขายเขาได้อีกเยอะแยะมากนะครับแต่มันคงไม่เท่าเขาได้เรียนรู้ร่วมกับเราและสร้างอีกหนึ่งงานคุณภาพที่ไพโอเนียร์ทำแล้วบอกว่าเป็นฝีมือคนไทยทำโดยคนไทยแล้วก็ได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจากต่างประเทศเอามาปลูกฝังสร้างฝีมือหรือสร้างให้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของเราก็ได้นะครับในการที่เอารถดีเจคันนี้เอามาเผยแพร่ได้บอกได้ว่าไม่เป็นสองรองใครแล้วตัวหนังสือญี่ปุ่นที่เป็นสติกเกอร์ติดไว้นี่คืออะไรอะคะครับก็มันเป็นปรัชญาตัวหนึ่งนะครับความหมายของตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นคำนี้เขาใช้ชื่อว่าทาคุมิทาคุมินะครับแปลว่าก็คือทักษะงานฝีมือนะครับที่ใส่เข้าไปก็เหมือนการทำสินค้าชิ้นนึงขึ้นมาเราต้องใช้ทักษะงานฝีมือที่ขัดเกลามันแล้วสร้างเป็นตัวสินค้าเช่นเดียวกับการทำเครื่องเสียงรถเดโมคันนี้เหมือนกันมันไม่ใช่แค่เอาสินค้าใส่ไปในรถแล้วก็จบมันต้องใช้ทักษะและฝีมือของตัวแทนจำหน่ายมาทำงานร่วมกับเราด้วยเพราะฉะนั้นรถคันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ภายใต้คำว่าทาคุมิก็คือทุกอย่างเราต้องใช้ทักษะฝีมือภูมิปัญญาในการสร้างมันขึ้นมาเพราะไม่ใช่ทำมันออกมาแค่สวยแต่มันต้องใช้งานในชีวิตประจำวันได้จริงและสามารถที่จะสร้างให้คนประทับใจไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกหรือเสียงที่สามารถทำให้เขารู้สึกว่ามันได้คุณภาพเสียงดังแล้วไม่ได้หนวกหูแต่ได้ความรู้สึกที่ดีกลับไปนะครับอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะสร้างภาพลักษณ์สมกับการที่เราได้รับความไว้วางใจจากต่างประเทศที่ให้สินค้าหลายๆตัวกับเรามาในการที่จะเอามาโปรโมทในประเทศไทยโอ้โหคุณผู้ชมคะถือว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรถสเปเชียลที่มาเป็นซาวรับเชิญของเราจากไพโอเนียร์หนูเชื่อว่าทุกคนต้องอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขกับรถคันนี้แน่นอนวันนี้ต้องขอบคุณพี่ภูทองมากๆขอบคุณค่ะโอ้โหสวยมากคันนี้ยอมคอนเซปต์ยอมสตอรี่จะติดตั้งจากคนไทยถึงมือคนไทยใช่คุณตีใช่ไหมคุณเขาชื่อพูดได้เต็มๆเขาชื่อคุณตีน้อยเขาเรียกคุณตีคุณตีน้อยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ภูทองนะคะไปดูของอะไรที่สวยๆงามๆเหมือนกันค่ะกับช่วง X Girl จากนิตยสาร Style Mobile ค่ะWe'll be right back.
าวเอ็กเกิลของเราสวยเซ็กเอ็กใหญ่เด็ดดวงอีกแล้วใช่คำที่แบบโบราณตลอดเวลาเล่นเลยจริงๆเด็ดทุกเล่มไม่เด็ดไม่เอามาอันนี้เด็ดกว่าคุณผู้ชมขาเด็ดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใช่ค่ะขอขอบคุณค่ะสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเรานะคะเครื่องเสียงติดยนต์อัลพายขอขอบคุณเครื่องเสียงติดรถยนต์ไพโอเนียขอขอบคุณร้านเครื่องเสียงติดรถยนต์ UDC รวมชัยคาออดิโอค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์ร็อกเก็ตซาวด์สร้างความสุขทุกเส้นทางค่ะขอขอบคุณร้านติดเครื่องเสียงรถยนต์วิราชออดิโอเวอร์แชมเปี้ยนขอบคุณนะคะทุกท่านเลยค่ะจุ๊บ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 รักนะอยู่ต่อกันยาวๆอยู่ไปยาวๆรับเพิ่มได้นะคะตอนนี้คุณผู้ชมคะเข้ามาร่วมพูดคุยกับพวกเราทั้ง3คนได้นะคะหรือว่ามีอะไรอยากจะถามน้องโอเปียหรือยังคะเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์อยากจะถามอะไรก็คุยกันมาในหน้าแฟนเพจของเรานะคะใช่ค่ะว่า Exersound ใช่แล้วค่ะดูพวกเราย้อนหลังได้ที่ YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่า Exersound เช่นกันใช่แล้วค่ะเจอกับเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์5ทุ่มถึงเที่ยงค่ะแล้วก็เจอกับพวกเราได้นะคะเป็นประจำทุกวันอาทิตย์5ทุ่มถึงเที่ยงคืนค่ะทางช่อง2 Speed Channel ช่อง Speed Channel 2691ค่ะแล้วก็รีรันวันไลรีรันวันจันกับอังคารเวลาวันอาทิตย์วันจันทร์กับวันศุกร์วันจันทร์กับวันศุกร์เวลาถามไปชั่วโมงนึงถามไปชั่วโมงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งแล้วก็อย่าลืมนะคะดูย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะเสิร์ชคำว่า Exercise พูดไปแล้วพูดซ้ำพูดซ้ำที่สุดคุณผู้ชมค่ะเป็นว่าเจอกับพวกเราสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมดูไลค์นะคะไลค์อะไรใน Facebook หนูถ่ายทอดเที่ยวไหมไม่เกี่ยวกับรายการเก็บตังค์แล้วจะเก็บตังค์เข้าสปอนเซอร์ให้มันไลฟ์ไปจะเก็บตังค์ใช่